งานนวราตรี2567หรือว่างานนวราตรีวัดแขกเนี่ยนะคะเป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อบูชาแล้วก็เฉลิมฉลองให้กับองค์พระแม่อุมาเทวีเป็นงานที่สายมูจากทั่วทุกมุมโลกเนี่ยนะคะก็จะมารวมตัวกันเพื่อเข้าร่วมในพิธีที่ยิ่งใหญ่แบบนี้เป็นประจำทุกปีและปีนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเองก็ให้การสนับสนุนการจัดพิธีครั้งนี้ด้วยเนี่ยนะคะซึ่งแน่นอนมีไฮไลท์ในงานที่น่าสนใจไม่แพ้ในปีที่ผ่านมาเลยค่ะงานนวราตรีคืองานที่จัดขึ้นเพื่อบูชาและเฉลิมฉลองให้กับพระแม่ทุรคาหรือพระแม่ปาราวตีหรือพระแม่อุมาเทวีทั้ง9คืนซึ่งแปลตรงตัวจากคำว่านวราตรีอย่างไรก็ดีตามประเพณีการจัดงานจะจัดขึ้นทั้งหมด10คืนแทนเนื่องจากคืนที่10ถือเป็นคืนสำคัญที่พระแม่ทุรคาปราบอหิงสาสูรอสูรขวายชั่วร้ายได้สำเร็จหรือที่เรียกกันว่าวันวิชยาทศมีหรือวิชัยทศมิหรือทศลางานนวราตรีเป็นงานสำคัญในศาสนาฮินดูโดยลักษณะรูปแบบงานอาจจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมหรือความเชื่อของแต่ละพื้นที่ซึ่งในงานนวราตรีปี2567วัดแขกก็จะมีการทำพิธีบูชาอัญเชิญเทวรูปพระแม่อุมาเทวีรวมถึงเทวรูปอื่นๆแห่ขบวนให้ผู้ที่ศรัทธาได้สักการะบูชาโดยจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีและในปีนี้ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง14ตุลาคมโดยมีไฮไลท์ที่น่าสนใจในแต่ละวันที่แตกต่างกันออกไปอย่างเช่นวันอาทิตย์ที่6ตุลาคม2567พิธีบูชาองค์พระแม่ศรีมหาลักษมีเทวีพิธีเช้าจะจัดขึ้นในเวลา9นาฬิกาพิธีบูชาโฮนัมจัดขึ้นในเวลา17นาฬิกาและพิธีบูชาใหญ่จะจัดขึ้นในเวลา19นาฬิกา30นาทีส่วนวันจันทร์ที่7ตุลาคมพิธีบูชาองค์พระแม่ศรีมหาลักษมีเทวีพิธีเช้าจะจัดขึ้นในเวลา9นาฬิกาพิธีบูชาโฮมัมจัดขึ้นในเวลา17นาฬิกาและพิธีบูชาใหญ่ก็จะจัดขึ้นในเวลา19นาฬิกา30นาทีส่วนวันเสาร์ที่12ตุลาคม2567ก็จะมีงานแห่ประเพณีเนื่องในวันวิชัยทัศมิประจำปี2567ขบวนแห่จะเริ่มเคลื่อนออกจากวัดพระศรีมหาอุมาเทวีหรือวัดแขกสีลมในเวลาประมาณ19นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปขณะที่วันจันทร์ที่14ตุลาคม2567จะมีพิธีอัญเชิญธงสิงห์ลงและพิธีอาบน้ำคณะพราหมณ์และคณะคนทรงโดยพิธีจะเริ่มในเวลา17นาฬิกาซึ่งหลังจากเสร็จพิธีคณะพราหมณ์จะผูกข้อมือด้วยสายสินที่ทำพิธีมาแล้วให้กับบรรดาศิษยานุศิษย์ทุกท่านฟรีส่วนขบวนแห่นวราตรีในวันวิชยาทศมีหรือคืนที่10ก็จะมีการจัดขบวนแห่เพื่อเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่เหมือนกับทุกปีโดยจะจัดทั้งหมด8ขบวนอาทิขบวนคนทรงองค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวีขบวนคนทรงพระขันธกุมารขบวนคนทรงองค์พระแม่กาลีขบวนราชรถองค์พระพิฆเนศเป็นต้นสำหรับผู้ประสงค์จะเข้าร่วมงานควรสวมใส่ชุดสุภาพด้วยเสื้อผ้าสีขาวและสีสันสดใสหรือชุดสาลีหลีกเลี่ยงเสื้อผ้าโทนสีม่วงและสีดำ